ายหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับทิปรีพอร์ตให้ประเทศไทยอยู่ในเทียร์3กลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุดและกรณีที่คณะกรรมการสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยเพื่อเร่งให้แก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU โดยรวมถึงกรณีแรงงานด้วยส่งผลเป็นวงกว้างในภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังทั่วโลกรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือกนร.ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ดำเนินการจัดระเบียบและเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวณศูนย์ One Stop Serviceแก้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในแรงงานประมงปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติค้ามนุษย์เพิ่มโทษและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปกครองปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประมงพุทธศักราช2558เพื่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาด้านประมงที่สะสมมานานกว่า10ปีขณะที่ในฝากฝั่งเอกชนซึ่งนำโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมกับตัวแทนภาคเอกชนได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์สนับสนุนส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยข้อเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาคเข้มงวดเคร่งครัดและจริงจังกับเรือที่ทำผิดกฎหมายและเรือประมงที่มีปัญหาเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทยรวมถึงธุรกรรมอื่นๆในอุตสาหกรรมการประมงต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเราก็เลยดำเนินการนะฮะเอาทางสมาพันธ์ผู้ค้าการประมงนะฮะแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับประมงเนี่ยนะครับทั้งแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาลขณะที่กลุ่มไทยยูเนียนกรุ๊ปมองว่าแง่ดีในการที่ไทยได้ใบเหลืองจาก IUU และการถูกจัดลดอันดับทิปรีพอร์ตลงมาที่เทียร์3นั้นได้ทำให้ไทยมีการสะสางปัญหาค้างเก่าเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาคมโลกและเพื่อให้การประมงไทยเป็นการประมงแบบยั่งยืนประเทศไทยเรามีปัญหาต่างมากมายทั้งเรื่องของแรงงานก็ตามในเรื่องของประมงที่ไม่ถูกต้องในสายตาของประชาคมโลกนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวนะฉะนั้นเวลาที่เขามีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยผมอยากให้มองในแง่บวกนิดนึงคือข้อเท็จจริงก็คือเรามีปัญหาจริงๆนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยโชคดีนิดนึงนะครับที่รัฐบาลนี้เนี่ยที่นำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะท่านเทคลีดเดอร์โรลได้ดีมากนะครับขณะที่สมาคมแช่เยือกแข็งไทยได้ทำการประกาศแยกน้ำดีน้ำเสียในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นหรือลงให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็จะขับออกจากสมาคมเพื่อป้องกันโรงงานสมาชิกของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยไม่ให้ถูกนำประเด็นแรงงานไปเชื่อมโยงทางการค้าจนส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าคิดว่าอะไรคือ